ตอนนี้ก็มาถึงสี่แยกตากหวานนะครับตรงนครนายกนะครับข้างหน้าเห็นไฟรถกู้ชีพนะครับรถแวบๆอยู่มีอุบัติเหตุหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมาแล้วครับมาตามนัดตามคาดแล้วครับพายุโนรูนะครับทำงานแล้วครับพี่น้องตกแบบโหอย่างหนักเลยครับนี่ก็ซาซาหน่อยนะครับมาจังหวัดนครนายกนะครับแต่ก็ไม่น่าจะซาไม่น่าจะมีแดดนะครับวันนี้มีแต่น้ำฝนนะครับท่วมโลกไปเลยครับโรงพยาบาลนครนายกนะครับนี่ลงเตรียมตัวได้เลยนะครับนี่นะครับแยกโรงพยาบาลนครนายกนะครับมีช้างทองอยู่2ตัวนะครับสังเกตดีๆนะครับบนเสาไฟนะครับช้างทอง2ตัวนะครับแล้วก็มีช้างดำนะครับช้างดำมีอยู่3ตัวนะครับช้างพ่อแม่ลูกมี3ตัวนะครับช้างทอง2ตัวช้างดำ3ตัวนะครับไปครับไปเที่ยวน้ำตกสาริกาน้ำตกนางรองกันครับเดี๋ยวขวานะครับแยกศิลาทองหน้าไปตาจีนบุรีนะครับจะไปทางไหนเนี่ยเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาครับนึกว่าคุยไอ้เลี้ยวขวานะครับเข้าสู่ได้2เลนครับได้2เลนเข้าสู่ถนนหมายเลข33นะครับเขียวแล้วครับโอ้น้ำแตกกระจายเลยครับแยกศิลาทองนะครับน้ำพุ่งน้ำแตกเลยครับข้างหน้าก็จะเป็นตำรวจภูธรนครนายกนะครับเขาจะไปจะได้ขายไหมเนี่ยไม่ได้ขายหรอกเขาไปนอนดูสายฝนนะวันซาเมื่อไหร่เราก็ออกทำงานไงฝนมันเข้าพายุเข้าทำไรได้ที่ไหนมันก็ตกหมดแต่บ้านเราไม่ตกนะโอ้ไม่เหลือพายุมันเข้าตกหมดทุกที่ที่เทพก็ตกไม่อยากขายแถวบ้านเราเพราะอะไรลูกอยู่ข้างรั้วบ้านข้างกำแพงบ้านสองห้องสี่แยกวัดอุดมครับไม่เข้าครับไปก่อนครับขี่ขารถเดียวครับที่เราเคยไปขายของที่เราไม่ยอมวัวเสียก็ไม่ยอมเว
ลา 11:48 นะครับยังไม่เที่ยงนะครับดูรถคันนี้เล่นน้ำครับโอ้โหยิ่งกับช้างเล่นแล้วครับแตกกระจายโอ้ จะมีคนจะเล่นตามด้วยนะครับผมว่า กำลังขับเต้นเนี่ยดูครับดูนะโอ้ครับดูเข้าไปนะครับครับอีกหน่อยลูกพี่อีกหน่อยแล้วมีน้ำอ่ะหน่อยลูกพี่ให้มีน้ำก็ลงคลองไปเลยน้ำเยอะถึงอำเภอปากพลีแล้วนะครับปากพลีวัดนี้สวยนะครับเก็บน้ำบางบอนนะครับเลยไม่ต้องติดเบรกเข้าเลนซ้ายออกเลยทำยังไม่ถึงทีไปแล้วครับอดผัดไม่ได้โอ้ยาริสสีแดงนะครับแต่งซิ่งด้วยนะครับจากยาลิสครับลองไป2อีเลยเข้าทางมาสิมันทางเลนเดียวจะวิ่งไหลทางทำไมเข้าไปเลยแยกวัดใจนะครับบ้านโคกไม้ลายคิดคล้ายมารถเลี้ยวขวาThank you.
ากเลย